สำหรับคลิปนี้แอดก็ยังคงรวบรวมข่าวสารของน้องแบมแบมมาฝากกันครับและก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวไทยเราด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดครับทาง Official ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าบีเบียหรือว่านามเก๊กฮวยมีฟองที่ทุกคนกำลังรอคอยตอนนี้เตรียมเข้าไทยเรียบร้อยแล้วและก็มีข่าวของคู่ศัตรูนะฮะอย่างพี่ JB และก็น้องแบมแบมเมื่อน้องแบมแบมเขาได้โพสต์รูปเพื่อเปรียบเทียบเมมเบอร์ทั้ง6คนแต่ไงนะครับเป็นตัวเองที่เหมือนโดนกลั่นแกล้งอยู่คนเดียวเลยฮะและก็ปิดท้ายกับเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตของมาม่าจุ๋มแล้วก็ครอบครัวครับเพราะว่ารอบนี้ม้ามาบอกแล้วนะฮะว่าคอนเสิร์ตรอบนี้ทางบ้านก็ต้องกดบัตรแข่งกับแฟนๆอากาเซ่ทุกๆคนเช่นกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินมาให้นะครับขอขอบคุณคุณศรีสุดาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นไปนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มกันด้วยเรื่องของน้ำดื่มบีเบียเก๊กฮวยมีฟองกันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าในเวลานี้ทาง Official ของทางแบมแบม X Orbit เขาได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าน้ำบีเบียกำลังจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในเร็วๆนี้และในเวลาต่อมานี้เองน้องแบมแบมก็มาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้กับแฟนๆด้วยนะครับว่าน้ำบีเบียที่บอกว่าจะมาเร็วๆนี้ความหมายของน้องก็คือวันที่22เมษายนนี้แล้วครับทุกคนก็เท่ากับว่าอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้ชิมรสชาติของการคราฟเบียร์ของน้องแบมแบมแล้วว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของการเปิดจำหน่ายว่าจะซื้อผ่านได้ที่ไหนบ้างต้องรอทาง Official แจ้งกันอีกทีนึงนะครับทางช่อง Beaver News ก็จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบโดยไวเลยฮะตามมาด้วยข่าวต่อมานะครับกับความน่ารักของคู่ศัตรูนี่แหละครับอย่างน้องแบมแบมและก็พี่เจบีล่าสุดนะครับทางด้านของน้องแบมเขาได้ไปเจอรูปที่แฟนคลับเขาได้ทำไว้ซึ่งในรูปนั้นก็จะเป็นภาพของพี่เจบีกับการแบกเมมเบอร์ในแต่ละท่าซึ่งเมมเบอร์แต่ละคนนะครับก็จะได้รับการแบกแบบน่าทะนุถนอมมากๆฮะแต่ว่าพอมาถึงคิวของน้องแบมแบมกับภาพสุดท้ายในรูปนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าพี่ JB เขาใช้วิธีลากน้องแบมแบมเอาเลยสิครับโอ้โหภาพนี้เองตะหนูแบมแบมก็เลยได้มาโพสต์แชร์ให้แฟนๆได้เห็นพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าทำไมเป็นชั้นตลอดเลยและจากภาพดังกล่าวนี้เองนะครับพี่ JB เขาก็ได้มาเห็นและก็ได้เข้ามาตอบวันนี้เรียบร้อยแล้วครับโดยพี่ JB เขาบอกมาสั้นๆแค่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าศัตรูเรียกได้ว่าก็ยังคงเป็นคู่ปรับตลอดการจริงๆนะครับสำหรับ2พี่น้องคู่นี้แอดนะครับรอจริงๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีการจัดงานแฟนมีตหรือว่างานคอนเสิร์ตบีแบมขึ้นมาจริงๆแล้วทำอย่างที่น้องแบมแบมเคยบอกว่าถ้า2คนนี้ได้จัดจริงๆเวทีก็คงจะต้องเป็นสนามมวยอันเนี้ยจะต้องมีฮาอย่างแน่นอนเลยครับและก็มาถึงอีก1เรื่องนะครับก็มาจากทางด้านมาม่าจุ๋มฮะล่าสุดมาม่าเขาได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแล้วก็มีแฟนๆท่านหนึ่งเขาได้ถามมาม่าว่ารอบนี้กับงานคอนเสิร์ตอังกอร์แอเรีย52ทางด้านมาม่าได้ไปนั่งที่โซนไหนซึ่งเรื่องนี้มาม่าก็ได้ตอบกลับมานะครับบอกว่ารอบนี้ไม่ได้บัตรฟรีมาต้องจับจองบัตรแข่งกับอากาเซ่เหมือนกันแต่ครั้งนี้ทางด้านมาม่าให้น้องเบบี้เป็นคนจัดการเรื่องของการจองให้ก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วตัวเองได้นั่งโซนไหนกันแน่ครับมาได้โซนไหนคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเบบี้เป็นคนจัดการเรื่องบัตรให้เรื่องทั้งกดทั้งอะไรของเขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ได้บัตรฟรีตลอดนะคะต้องยอมจริงๆครับทุกคนเพราะด้วยความฮอตของน้องแบมแบมที่ทำให้บัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้แทบจะไม่เหลือบัตรสปอนเซอร์หลุดออกมาเลยครับเพราะส่วนหนึ่งเลยก็คือต้องเปิดจำหน่ายบัตรให้กับแฟนๆของน้องได้บัตรก่อนในทุกๆโซนนี่แหละครับ
ทางด้านหมาม้าจุ๋มรอบนี้เขาก็เลยไม่มีบัตรฟรีนะครับทุกคนแอดก็ขอให้ทางด้านหมาม้านะครับได้โซนที่นั่งที่มองเห็นลูกชายได้แบบเต็มๆเวทีไปเลยและสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังคงลังเลว่าจะไปดีหรือเปล่าแล้วก็มีกำลังทรัพย์ถึงตอนนี้นะครับบัตรยืนในราคา 5,900 บาทยังคงมีเหลืออยู่นะฮะทุกท่านสามารถเข้าไปจับจองกันได้เลยนะครับแต่สำหรับโซนอื่นๆตอนนี้ก็คือหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ